จริงๆอยากจะให้มีภาพนี้ปรากฏไหมแผ่นนี้ดูสิเพราะว่าวันนี้นั่งนึกสนุกก็เลยนั่งเขียนเอาไว้เล่นๆลองดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอผมจะโยงยายให้ฟังสักตั้งสองตั้งที่หมายความว่าอะไรแทนที่จะนั่งเฉยๆเขียนไปเขียนมาก็เมื่อกี้ที่บอกว่าความรู้ความเชื่อความจริงรู้รู้คำว่ารู้อันนั้นมันต้องผ่านความรู้ความกดความดันความชื้นของอากาศอย่างเงี้ยรู้ความรู้เชื่อไม่เชื่อเนี่ยเชื่อไม่เชื่อศรัทธาไม่ศรัทธาที่จริงคำว่าศรัทธามันจะมีความลึกซึ้งมากกว่าคำว่าเชื่อเผินภาษาคำว่าเชื่อเผินแต่คำว่าศรัทธามันเป็นภาษาที่มันลึกกว่าศรัทธาแนบแน่นอะไรทำนองนี้ครับนั่นทั้งหมดทั้งมวลเวลานี้นะมันก็จะเข้ามาสู่ความจริงของจริงกันแล้วคนไหนที่ไม่เจอของจริงความจริงคนนั้นก็ยังเคว้งอยู่นะครับยังเคว้งอยู่เนาะความจริงของจริงที่ว่านั้นอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านนะครับไปหาของจริงภายนอกมันก็เจอแต่ของจริงที่เป็นสมมติทั้งสิ้นจริงตามสมมตินั่นเองนะครับถ้าจริงโดยปรมัตถ์จริงต้องอยู่ภายในตัวเราเองชัดๆนะผ่านกระบวนการศีลสมาธิปัญญาผ่านกระบวนการสติสมาธิปัญญาในเรื่องกายของเราใจของเราจิตของเอง3คำเนี่ยเป็นหลักเอาไว้เลยนะครับก็ถือว่าพอเข้าใจนี่ก็ถอดทิ้งซะออกไปได้นี่ครับใช่ไหมทีนี้กลับมาถึงคำอีกคำหนึ่งที่ลุงบอกว่าในกระพบนี้ความจริงเพียงสิ่งเดียวไอ้ตัวการที่จะไปร่วมรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นี่ครับนี่นะฮะลุงพูดเสมอว่ามันจะเป็นซีโร่นะแล้วเอโกอาการเอโกเนี่ยนี่ๆๆเซตก็คือวงประหลาดนะครับวงกลมวงนี้จะเห็นได้ว่ามีจุดศูนย์กลางกันนะมันจะเป็นจุดศูนย์กลางให้นะภาพมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ในเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองแล้วก็แปลว่าพร้อมกันในเครื่องหมายบวกพร้อมกับการสมาธิเนี่ยมันจะไปแบบโอ้โหตัวพีเนี่ยง่ายๆคือมันหาที่สุดไม่ได้นั่นเองครับมันเป็นอินฟินิตี้หาที่สุดไม่ได้ตัวเนี้ยมันไปกันหาที่สุดไม่ได้ไม่รู้หรอกออกเป็นพื้นไปหมดทั้งนี้เหมือนกันหาที่สุดไม่ได้ที่บอกว่าอินฟินิตี้มันเป็นแผ่นเลยครับสรุปคือค่าคงที่นั่นเองครับค่าคงที่ไอ้ค่าคงที่เนี่ยครับก็น่าสนใจนะคงที่ค่าคงที่นะมันก็น่าสนใจเป็นกรณีพิเศษผมว่านะครับค่าคงที่ไอ้เจ้าค่าคงที่ตัวนี้ไอ้ค่าคงที่ตัวนี้ทำลายไม่ได้ครับมันมีอยู่ก่อนที่เกิดดวงดาวทั้งหมดมาในเอกภพเนี่ยค่าคงที่เนี่ยมันมีอยู่ก่อนที่เกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในเอกภพเนี่ยก่อนเกิดจักรวาลก่อนเกิดโลกก่อนเกิดท่านเกิดจากผมนั้นค่าคงที่แล้วค่าคงที่ตรงนี้แหละภาษาพุทธศาสนาคือปรมัตถสัจจะหรือปรมัตถสัจจะก็คือตรงนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆทีนี้ไม่เพิ่มทำลายไม่มีสีไม่มีไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนัก
นะไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่มีไม่มีน้ำหนักแปลว่าไม่มีอายตนะทั้งห้าเลยก็แปลว่าต้องไม่มีรูปร่างเห็นไหมครับใช่นะไม่มีอายตนะทั้งห้าหรือใครจะว่าภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าไม่มีอัตตาไม่มีอัตตาตัวตนนั่นเองอะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่พลังงานพลังงานที่ว่านี้ก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็คงลุงออกเพียวเอนเนอร์จีจนได้เข้าใจลงเพียวเอนเนอร์จีจนได้ที่เนี่ยนั่นนะเอาภาษาไหนมาใช้เนี่ยที่จริงอยากใช้คำว่าอีเทอร์กว่าอีเทอร์เป็นภาษาเก่านะครับภาษาตารางธาตุยุคสมัยเรียนหนังสืออีเทอร์กาซีเทอร์กาซีเทอร์นะฮะทั่วไปก็เรียกว่าอวกาศกันแล้วกันสเปซอวกาศคนนี้ก็ได้ค่าคงที่นะจะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงนะค่าคงที่หรือสแตติกพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งมันคงที่มันนิจจังได้เจรณานะท่านอยู่หน้าจอที่ครบภาพนี้มันเขียนเล่นๆวันนี้ก็เลยอ่ะว่าแล้วก็ลบซะเลยนะครับเอาละแค่นี้ก็พอแต่แล้วเรื่องอื่นดีเนี่ย ไปเรื่องไหนครับเรื่องเดียวอ้าวต่อมาก็ไปถึงหน้าจอที่นี่ครับในจอในชาวเฟซว่าแต่แลนดูซิชาวเฟซว่าเอาชาวยูทูบก็ได้